สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริมาเฮงรัศมีค่ะและรายวิชานี้มีชื่อว่าเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเราจะมาต่อกันในบทที่3ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของสถาปัตยกรรมกับความสัมพันธ์กับทรัพยากรน้ำกันต่อนะคะโดยในเนื้อหาของคลิปนี้จะเป็นบทสรุปของเนื้อหาประจำหัวข้อเรื่องเทคนิคการประสานงานสถาปัตยกรรมงานระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างในประเด็นด้านการจัดการน้ำและระบบสุขาภิบาลกันต่อค่ะสรุปเนื้อหาประจำหัวข้อจากหัวข้อเทคนิคการประสานงานสถาปัตยกรรมงานระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างในประเด็นด้านการจัดการน้ำในระบบสุขาภิบาลที่เราเรียนกันไปอันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำเราจะพบปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพื่อการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเด็นทางด้านต่างๆดังนี้ 1. การลดการใช้น้ำประปาซึ่งกระบวนการผลิตต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีและพลังงานไฟฟ้าจากการเลือกใช้แหล่งน้ำทางเลือกและการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ 2. การกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้ทางเลือกสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้3. การมีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการสามารถใช้เพื่อช่วยหน่วงน้ำและชะลอการไหลของน้ำลงระบบท่อระบายน้ำสาธารณะได้เพื่อบรรเทาการเกิดน้ำท่วมจากการระบายน้ำฝนไม่ทัน 4. การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการซึมน้ำจะเป็นการช่วยเติมน้ำใต้ดินได้อีกวิธีหนึ่ง 5. การประสานการใช้น้ำซ้ำ Grey Water จะช่วยลดปริมาณน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะช่วยลดปริมาณน้ำประปาและหรือน้ำฝนที่ต้องใช้ในการรดน้ำต้นไม้และเป็นการช่วยเติมน้ำใต้ดินได้ด้วย 6. การเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านน้ำใช้และการบำบัดของเสียเพื่อลดการพึ่งพาระบบสาธารณะซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งของการลดการใช้ทรัพยากรและลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตประจำวันโดยจากการยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาการประสานระบบวิศวกรรมอาคารด้านสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพบว่าการดำเนินการจัดการด้านทรัพยากรน้ำทั้งน้ำดีและน้ำเสียในอาคารเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแปลงให้กลายเป็นของเสียนั่นเองด้วยหากเรามีการบริหารจัดการแนวทางการได้มาซึ่งน้ำสะอาดที่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยเช่นการนำน้ำฝนมาใช้แทนน้ำดีบางส่วนก็จะทำให้เราสามารถลดปริมาณความต้องการการใช้น้ำประปาลงได้ซึ่งเป็นการส่งผลดีกับการประหยัดในองค์รวมนอกจากนี้การที่เราเลือกใช้น้ำทิ้งเพื่อการลดน้ำของพื้นที่สีเขียวในอาคารนอกจากจะส่งผลดีต่อระบบระบายน้ำสาธารณะและป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ำธรรมชาติหรือลำคลองที่น้ำเสียดังกล่าวจะถูกทิ้งลงไปแล้วก็ยังถือเป็นการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำใต้ดินด้วยเช่นกันโดยน้ำเสียเหล่านี้ก็จะถูกใช้กับต้นไม้และส่วนที่เหลือก็จะถูกกรองผ่านชั้นกรองต่างๆจนมีความสะอาดและเข้าร่วมกับแหล่งน้ำดิบใต้ดินต่อไปและนอกจากนี้ผู้สอนก็คิดว่าความเข้าใจในประเด็นที่ว่าน้ำเสียในชีวิตประจำวันของเราก็จะต้องระบายลงสู่สวนของเราเองก็น่าจะทำให้เรามีความใส่ใจและระมัดระวังในสิ่งที่เราจะทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและเคมีพันที่ใช้ในการทำความสะอาดต่างๆซึ่งก็จะยิ่งทำให้เป็นประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนั่นเองและนี่คือเนื้อหาในบทที่3เรื่องรูปแบบการประยุกต์เทคนิคการออกแบบและการประสานระบบอุปกรณ์อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อเทคนิคการประสานงานสถาปัตยกรรมงานระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างในประเด็นด้านการจัดการน้ำและระบบสุขาภิบาลผู้เรียนมีโอกาสอ่านเอกสารเพื่อการทบทวนแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบย่อยประจำหัวข้อนะคะโดยแบบทดสอบย่อยประจำหัวข้อทั้งหมดจะนำมาคิดเป็นคะแนนเก็บร้อยละ30ของคะแนนรวมทั้งหมดค่ะและที่เรียนกันไปก็คือบทสรุปของเนื้อหาประจำหัวข้อเรื่องเทคนิคการประสานงานสถาปัตยกรรมงานระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างในประเด็นด้านการจัดการน้ำและสุขาภิบาลโดยในคลิปถัดไปเราจะมาเริ่มเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางสถาปัตยกรรมและความสัมพันธ์กับทรัพยากรลมกันแล้วค่ะผู้เรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบย่อยประจำหัวข้อ
พื่อเก็บเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ